สวัสดีครับวันนี้มาแบบฉุกละหุกนะครับไม่ได้นัดหมายล่วงหน้านะครับแต่ว่าวันนี้มีมาเพราะว่ามีเรื่องอยากจะพูดนะครับแล้วก็อยากจะระบายจริงๆนะครับตอนนี้ก็ดูกันประมาณ500กว่านะครับปกติเราไลฟ์กันเนี่ยก็จะ หลักพันนะครับแต่ว่าวันนี้เนื่องจากผมไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้จะรอเพื่อนๆคุยกันไปก่อนนะครับว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าเหตุผลที่มา Facebook Live โดยไม่ได้บอกล่วงหน้าวันนี้เพราะว่ามันมีเรื่องที่เห็นแล้วสะเทือนใจนะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันประเทศเรามันมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะคุยฟังว่าไอ้เรื่องที่ทำให้ผมสะเทือนใจเนี่ยมันคือเรื่องอะไรนะครับจริงๆวันนี้ผมไม่ได้คิดจะ Facebook Live อะไรเลยเพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าวางแผนจะเคลียร์เรื่องเงินบริจาคให้เสร็จนะครับแล้วก็อยากทำให้เร็วด้วยนะครับรวมทั้งในขณะเดียวกันนะครับก็เรื่องของรายการโอเวอร์วิวที่ทำก็ยังมีคลิปที่ยังทำไม่เรียบร้อยหลายต่อหลายเรื่องนะครับจริงๆก็ไม่อยากจะFacebook Live นานนะครับเพราะว่าเสียงก็ไม่ค่อยดีด้วยแล้วไม่ได้ประกาศล่วงหน้าด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้มีเรื่องที่อยากจะพูดแล้วก็อยากจะถ่ายทอดนะครับก็เลยขออนุญาตนะครับรบกวนเป็นวาระพิเศษนะครับตอนนี้ใครที่อยู่ก็ฝากไลค์กับฝากแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังว่าเรื่องที่อยากคุยนะครับวันนี้คือเรื่องอะไรนะครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณเยาวลักษณ์คุณสุดสาครคุณดาต้าปิ้นคุณวิภูนะครับคุณต้องนะครับคุณเจสสิก้านะครับคุณใหม่นะครับตอนนี้กำลังรอเพื่อนๆดูอยู่กันประมาณครบสัก 1,000 คนนะครับเดี๋ยวจะเริ่ม Facebook Live กันนะครับงั้นก็ฝากกดไลค์ฝากแชร์หน่อยนะครับแล้วก็วันนี้จะคุยกันไม่นานนะครับแต่จะคุยเรื่องซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่หลายคนก็พอรู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เห็นภาพในข่าวแล้วก็อึดอัดนะครับขับข้องใจแล้วก็รู้สึกว่าเออวันนี้มันเป็นวันบ้าอะไรมันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาทำไมประเทศนี้มันมาถึงจุดแบบนี้ได้นะครับซึ่งก็หลายคนพอจะเดาได้อยู่แล้วว่าผมจะคุยเรื่องอะไรนะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะเดาไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ จะคุยกันแล้วก็จะเห็นว่าเสียงกับผมก็ไม่ค่อยดีด้วยเจ็บคอด้วยนะครับแล้วก็หลายคนก็ทักว่าดูผมเหนื่อยๆด้วยซึ่งก็เป็นความจริงนะครับเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ค่อนข้างหนักนะครับไม่ได้หนักเรื่องตัวเองนะครับแต่หนักก็หนักเรื่องของทุกท่านนะครับเรื่องของเงินบริจาคเรื่องอะไรต่างๆนานาซึ่งก็เหนื่อยนะครับแล้วก็พยายามจะกระจายความช่วยเหลือไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมทำเรื่องทั้งหมดนี้คนเดียวกำลังก็มีจำกัดนะครับข้อความที่ส่งมาหาผมในอินบ็อกซ์นี่มันเยอะมันเป็นพันนะครับผมอ่านทุกคนไม่ครบนะครับนี่คือความสัตย์จริงนะครับแต่ผมพยายามอ่านนะครับผมพยายามจะหาข้อความจากคำสำคัญเช่นคำว่ามีลูกนะครับจากคำว่าพ่อแม่พิการจากคำว่าอดข้าวจากคำว่าตกงานนะครับใน Facebook จะให้มีหาคำได้ผมก็จะไล่อ่านข้อความของคนที่มีข้อความแบบนี้ก่อนคือมีคำว่าอดข้าวนะครับมีคำว่าตกงานมีคำว่าพ่อแม่พิการมีคำว่าค่านมลูกอะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็จะด่าว่าเฮ้ยทำไมส่งมาแล้วผมไม่ตอบนะครับคำตอบคือผมอยากจะตอบทุกคนนะครับแต่กำลังของผมมีจำกัดนะครับท่านลองนึกแบบนี้ครับถ้าเกิดวันนึงมีคนเขียนมาท่านประมาณวันละ500ครับท่านอ่านทุกคนไหวหรือเปล่านะครับผมคิดง่ายๆสมมุติอ่าน500คนเนี่ยนะครับคนละ2นาทีนะครับ500คนอ่านคนละ2นาทีรวมทั้งตอบด้วยเนี่ยนะครับเอาเร็วสุดเลยใน2นาทีนะครับ500คูณ2เป็น 1,000 นาทีนะครับ500คูณ2เป็น 1,000 นาทีนะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับถ้าผมอ่านทั้งหมดแล้วผมตอบทุกคนเนี่ยนะครับ1ชั่วโมงมี60นาที500คนเฉลี่ยเร็วๆคนละ2นาทีเนี่ยเอา60หาร500นะครับผมต้องใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ8ชั่วโมงครึ่งถึงจะตอบทุกคนได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่หงุดหงิดว่าเฮ้ยทำไมส่งมาแล้วผมไม่อ่านหรือว่าอ่านแล้วบางทีผมไม่ตอบเนี่ยนะครับต้องขอโทษจริงๆแต่กำลังผมมีแค่นี้นะครับผมพยายามทำเต็มที่แล้วที่จะช่วยทุกคนนะครับแต่ว่ากำลังผมมีแค่นี้แล้วถ้าวันนึงมี500ข้อความนะครับข้อความละ2นาที500ข้อความข้อความละ2นาทีคูณ2เท่ากับ 1,000 นาที1ชั่วโมงมี60นาที60นาทีหาร 1,000 นาทีเนี่ยประมาณ8ชั่วโมงครึ่งแปลว่าผมไม่ทำอะไรเลยนะครับตั้งแต่เช้าผมตอบอีเมลทุกคนตอบอินบ็อกซ์ทุกคนเนี่ยไม่กินข้าวไม่กินน้ำไม่ฉี่ไม่เข้าซ่วมไม่อะไรเลยไม่สนใจใครเลยเนี่ยนั่งอยู่กับโต๊ะอย่างเดียวเนี่ยถ้าผมตอบทุกคนผมใช้เวลา8ชั่วโมงครึ่งนะครับผมทำไม่ไหวนะครับกำลังผมมีข้อจำกัดตามกำลังของมนุษย์ทุกคนนะครับแต่ว่าก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือนะครับเพราะฉะนั้นก็จะใช้วิธี
เซิร์ชข้อความหาข้อความในอินบ็อกซ์นะครับของทุกคนที่เขียนมานะครับผ่านคำอย่างเช่นพ่อแม่พิการนะครับลูกอดตกงานหิวข้าวอะไรพวกนี้ผมก็จะสแกนผ่านระบบพวกนี้อยู่แล้วมันก็จะเจอข้อความของคนที่เขียนเรื่องพวกนี้มาแล้วผมก็จะถ้าเจอคนที่เป็นเคสส่วนผมตอบหมดทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มาพูดว่าเอ้ยผมทำเพื่อสร้างชื่อเสียงไม่จริงนะครับผมพอจะมีคนรู้จักอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้โหยหาชื่อเสียงผมไม่ได้เป็นคนอยากดังนะครับใครที่รู้จักผมก็จะรู้ว่าผมแต่งตัวอย่างนี้นะครับเคยเข้าโลตัสใช่ไหมฮะเสื้อที่ขายในโลตัสนะครับตัวละ100กว่าบาทนะครับผมมีแต่เสื้อแบบนี้แล้วถ้าดูทุกวันเนี่ยจะเห็นเสื้อผมมันซ้ำๆอยู่ 4-5 ตัวแล้วบางวันเนี่ยใส่ตัวนี้วันนี้ใส่แล้วพรุ่งนี้ก็ใส่ต่อแต่ซักนะครับอาบน้ำเสร็จก็ซักเสื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดว่าผมทำพวกนี้เพราะอยากดังหรือเป็นที่รู้จักผมเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าดูในเฟซเนี่ยผมถึงขั้นต้องเขียนไว้ว่าบางอย่างที่ผมโพสเนี่ยผมไม่ให้หนังสือพิมพ์ไทยโพสไปเขียนข่าวผมไม่ให้แนวหน้าหรือทีนิวส์ไปเขียนข่าวเพราะฉะนั้นผมไม่มีปัญหาเรื่องคนรู้จักหรือไม่รู้จักนะครับผมมีคนรู้จักนะครับแล้วผมก็เป็นคนที่พูดอะไรเนี่ยคนก็เอาไปเป็นข่าวตลอดอยู่แล้วจนต้องบอกว่าบางทีอย่าเอาไปเป็นข่าวไม่ได้อยากจะให้เป็นข่าวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เพิ่งมารู้จักมาอะไรแบบเฮ้ยผมทำเพราะอยากดังเนี่ยไม่ใช่หรอกครับนะครับผมไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนั้นผมพอจะมีคนรู้จักผมอยู่นะครับแล้วรายการที่ผมทำในช่อง Voice หรือเรื่องต่างๆที่ผมพูดหรือแสดงความเห็นเนี่ยมันก็มีคนตามมากอยู่แล้วอย่างเช่นเพจผมตอนนี้ที่ท่านดูอยู่เนี่ยคนตามประมาณ 220,000 นะครับซึ่งก็ถือว่ามากกว่าเพจของหนังสือพิมพ์บางฉบับแล้วนะครับหรืออย่าง Twitter ผมเนี่ยคนตามประมาณ 100,000 นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีความจำเป็นจะต้องทำเพื่อให้ตัวเองเป็นที่รู้จักนะครับผมทำเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมเดือดร้อนนะครับผมขับแค้นใจแทนประชาชนผมรับรู้ความเดือดร้อนของประชาชนผมพอจะช่วยได้ผมก็ช่วยนะครับผมคิดว่าผมพอจะมีต้นทุนทางสังคมที่ช่วยคนอื่นได้ผมก็ช่วยนะครับไม่ได้ทำเพราะอยากดังนะครับเพราะท่านก็จะสังเกตเห็นว่าถ้าเกิดใครที่ได้รับความช่วยเหลือจากผมหรือจากคนอื่นผ่านผมนี่ก็จะเห็นว่าวิธีที่ผมทำในการโอนเงินเนี่ยนะครับท่านลองถามดูทุกคนจะคล้ายๆกันคือผมอินบ็อกซ์ไปหาแต่ละคนหรือผมโทรศัพท์ไปหาแต่ละคนแล้วก็คุยนะครับผมไม่ได้มาโพสต์นานหน้าเพจผมว่าเฮ้ยวันนี้แจกเงินให้คนคนนี้ผมไม่เคยทำนะครับผมโทรไปหาแต่ละคนผมอินบ็อกซ์ไปหาแต่ละคนแล้วผมก็คุยแล้วผมก็โอนเงินทั้งหมดทำหลังไมค์หมดไม่มีใครในโลกเห็นหรอกครับว่าผมทำนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการทำเพื่อเอาหน้าผมไม่มีความจำเป็นจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมพอจะมีคนรู้จักอยู่แล้วผมออกทีวีทุกวันนะครับผมมีพื้นที่ออกสื่อทุกวันบางวันออก2ช่องบางวันออก3ช่องเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นต้องเอาหน้าในเรื่องแบบนี้นะครับเป็นเรื่องความเดือดร้อนประชาชนนะครับนั่นก็วันนี้เรื่องที่อยากคุยนะครับคุณหมวยบอกว่าอย่าคิดเยอะโอ้ยผมไม่ได้คิดอะไรเลยคุณนี่เลยครับผมเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับว่าทั้งหมดเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงผมไม่มีเวลาพอจะมาคิดเรื่องพวกนี้นะครับงานผมยุ่งมากผมยุ่งจนกระทั่งแม้กระทั่งคนด่าผมรับหลังผมยังไม่สนใจเลยเพราะว่าเรื่องที่ผมทำมันเยอะมากงานทีวีที่ผมทำก็เยอะงานเขียนที่ผมทำก็เยอะแล้วตอนนี้มีเรื่องงานช่วยเหลือพี่น้องอีกผมไม่มีเวลาสนใจเรื่องพวกนี้นะครับผมเล่าเพราะว่าผมอยากถ่ายทอดนะครับเผื่อคนที่เพิ่งมาดูไม่เข้าใจจะได้เข้าใจแต่ว่าตัวผมเองไม่ได้สนใจนะครับผมมาถึงจุดที่ใครจะด่าผมรับหลังนินทาผมรับหลังยังไงผมไม่สนใจเลยนะครับผมรู้ผมทำอะไรแล้วผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่อประโยชน์สาธารณะผมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองผมไม่ได้รวยขึ้นจากการทำเรื่องแบบนี้นะครับผมไม่ได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นเพราะว่าผมพอจะเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องแบบนี้นะครับแต่ว่าอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังคร่าวๆนะครับก็วันนี้เรื่องที่อยากจะคุยนะครับเรื่องของการความล่าช้าในการเยียวยาประชาชนนะครับผมว่าเราเห็นสัญญาณที่น่าเป็นห่วงมากขึ้นเรื่อยๆถึงความล่าช้าในการเยียวยาความล่าช้าในการแก้ปัญหาความอดอยากแล้วก็เมื่อวานนี้มันเริ่มมีเหตุการณ์ที่มันน่าเศร้าสลดใจจริงๆมันก็มีมา2 3วันแล้วนะครับภาพของประชาชนที่อดอยากภาพของประชาชนที่ไม่มีจะกินนะครับไปเบียดเสียดยัดเยียดแย่งอาหารเอาข้าวของบริจาคต่างๆนานานะครับจนพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยหมอทวีสินหรือศบค.ก็เริ่มมาแถลงว่าการทำอย่างเงี้ยเป็นความเสี่ยงใครทำแบบนี้ให้ต้องถูกกักตัวนะครับมีความเสี่ยงไหมก็มีนะครับแต่ว่าในความเสี่ยงนี้ทั้งหมดมันคืออะไรผมว่าประชาชนเข้าใจตรงกันนะครับว่าความเสี่ยงทั้งหมดนี้เนี่ยคนที่ไปเนี่ยรู้แต่เขาจะอดนะครับผมเจอแฟนรายการโอวิวที่ผมทำคนหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ช่วยนู่นช่วยนี่แกไปชื่อคุณพี่ยุพาเนี่ยนะครับบ้านแกเนี่ยพิการ2หรือ3คนผมจำไม่ได้แล้วนะครับอยู่แถวๆเพชรเกษมใกล้ๆจุดที่เขาแจกนู่นแจกนี่กันพี่เขาก็เล่าให้ผมฟังว่าวันที่เขามีแจกกันเนี่ยพี่เขาก็ไป
นะครับเพราะว่ามันไม่มีจะกินเขาก็เดินจากบ้านไปจุดที่แจกกันแถวเพชรเกษมเนี่ยนะครับไปถึงไม่ทันไม่ได้อะไรแต่เราลองนึกสภาพนะครับคนแก่อายุ60-70มีคนพิการด้วยเนี่ยเดินไปจากเพชรเกษมสัก40กว่าไป44หรืออะไรเนี่ยเพื่อไปเอาข้าวของไปเอาของกินนะณเวลานี้คนมันไม่มีจะกินมากขนาดนี้ครับแล้วเราพูดกันมาทุกวันว่าการแก้ปัญหาไวรัสรอบนี้เนี่ยประชาชนเสียสละเยอะนะครับประชาชนเสียสละเพื่อชาติหยุดเชื้อเพื่อชาติไม่ไปทำงานไม่มีจะกินตกงานทั้งประเทศนักดนตรีไม่มีงานทำเด็กเสิร์ฟไม่มีงานทำหมอนวดไม่มีงานทำพนักงานนวดไม่มีงานทำเด็กขายของตามห้างแม่ค้าตลาดนัดไม่มีงานทำคนขับแท็กซี่ไม่มีงานทำจิ้มไปทุกคนรอบตัวคนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ไม่มีงานทำเพื่อแก้ปัญหาไวรัสแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้คือคนไม่มีจะกินรัฐบาลไม่ทำอะไรที่จะทำให้คนมีกินเลยวันนี้20ตกงานเกิน1เดือนแล้วการเยียวยาให้ประชาชนยังไม่ครบเลยคนยังไม่มีกินนักดนตรีถูกยัดเยียดเป็นเกษตรกรเด็กขายของแม่ค้าตลาดนัดถูกยัดเยียดเป็นนักศึกษาแล้วตัดสิทธิ์เยียวยามาตรการจะแก้ปัญหามีเยอะผมเข้าใจผมรู้ผมถ่ายทอดท่านผู้ฟังตลอดว่าเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหานั้นจะแก้ปัญหานี้แต่ความล่าช้าทั้งหมดมันไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นพูดให้ความเป็นธรรมคือรัฐบาลเห็นปัญหาและพยายามจะแก้แต่พูดให้ทำให้ความเป็นธรรมกับประชาชนคู่ขนานกันก็คือว่ารัฐบาลแก้ล่าช้าทุกเรื่องแล้วจนถึงวันนี้เกิน1เดือนแล้วที่ประชาชนไม่มีกินมันเกินจุดที่ประชาชนจะทนอดอยากแล้วนะครับมันเกินจุดที่ประชาชนจะทนหิวโหยแล้วมันเกินจุดที่ประชาชนจะไม่มีค่าเช่าห้องจะมองไปยังลูกแล้วลูกไม่มีอะไรจะกินจะมองไปยังพ่อนอนอยู่บนเตียงพ่อพิการมองไปยังพ่อแม่ไม่มีเงินส่งหาพ่อหาแม่ชีวิตที่ดีของพวกเราถูกทำลายมาเกิน1เดือนแล้วแล้วการเยียวยาประชาชนมันยังไปไม่ครบรัฐบาลทำอย่างนี้กับประชาชนไม่ได้1เดือนกว่าแล้วมันเกินกำหนดที่ความเยียวยาจะมาแล้วตอนนี้เริ่มคุยกันแล้วว่าจะเปิดเมืองเมื่อไหร่จะผ่อนคลายไอ้ล็อกดาวน์เมื่อไหร่แต่ความเยียวยายังมาไม่ครบเลยมีกี่คนแล้วที่ไม่มีค่าเช่าบ้านมีกี่คนแล้วที่ไม่มีค่าเช่าห้องมีกี่คนแล้วที่ถูกเจ้าของห้องเจ้าของคอนโดเจ้าของอพาร์ตเมนต์ปรับเงินเพราะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าแล้วตอนนี้มันมาถึงจุดที่คนออกไปเอาข้าวสบค.หมอก็บอกว่าเฮ้ยไอ้พวกนี้ไวรัสพวกนี้จะทำให้เชื้อโรคแพร่ระบาดแล้วก็กักเขาอะตอนแรกพูดว่ากักเฉยๆแต่พอถึงวันนี้เมื่อวานนี้ก็เริ่มมีผู้หญิงไปแจกคนไปแจกข้าวก็ถูกดำเนินคดีไอ้คนเอาข้าวไปแจกเพื่อช่วยคนนี้เขาต้องโดนดำเนินคดีอะครับประเทศเรามันมาถึงจุดนี้แล้วครับคนไม่มีจะกินผู้หญิงคนนึงควักเงินของตัวเอง 20,000 กว่าบาทเอาถุงยางชีพให้ประชาชนใช้พรกฉุกเฉินจับผู้หญิงที่เอาถุงยางชีพให้ประชาชนด้วยเงิน 20,000 บาทคุณต้องการให้คนในประเทศนี้มันเห็นแก่ตัวแล้วมันอดอยากแล้วมันไม่ช่วยคนที่อดอยากอะครับเรามีผู้หญิงคนนึงที่ตัวเองตกงานแล้วเขารักในประเทศนี้เขารักในเพื่อนร่วมชาติของเขามีจิตอาสาเขาเสียสละเขาควักเงินของตัวเองช่วยคนที่ตกงานเขาเป็นพลเมืองดีเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนมีจิตอาสาเขาเป็นใจบุญเขาเป็นคนเอื้อเฟื้อจะใช้คำว่าอะไรก็ตามคนแบบนี้ถูกจับไม่ได้มันมีกี่ประเทศนะครับที่คนซึ่งไม่ค่อยมีเงินเนี่ยควักเงินมาช่วยคนที่อดอยากครับผู้หญิงทำงานออฟฟิศธรรมดาตัวเองก็เพิ่งตกงานสงสารคนเอาเงินตัวเอง 20,000 มาซื้อข้าวของซื้อถุงยางชีพจากประชาชนมันมีคนดีขนาดนี้อยู่ในโลกไงแล้วคุณไปจับเขาคุณบ้าหรือเปล่าคุณอยากให้คนในประเทศนี้อดอยากแล้วเห็นแก่ตัวเหรอคุณอยากให้คนในประเทศนี้เป็นคนที่พอเห็นคนไม่มีจะกินแล้วช่างหัวมันเหรอคนในประเทศนี้อดอยากมีคนดีอยู่ในประเทศนี้เขาพร้อมจะช่วยคนในประเทศนี้เขายอมอดไปกับคนในประเทศนี้เอาเงินเขาไปซื้อข้าวซื้อน้ำให้คนแล้วเขาถูกจับจะบ้าเปล่าครับมันมากเกินไปไอ้กฎหมายต่างๆพรกฉุกเฉินมันเป็นเครื่องมือในการทำให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้นเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาไวรัสเหตุผลที่เราต้องแก้ปัญหาไวรัสเพราะเราไม่อยากให้คนลำบากเพราะเราไม่อยากให้คนตายแต่ตอนนี้วิธีแก้ที่รัฐบาลทำที่สบคทำมันสับสนไปหมดแล้วคุณทำราวกับไอ้การแก้ปัญหาไวรัสเนี่ยทำยังไงก็ได้คนจะอดก็ช่างมันคนไม่มีจะกินก็ช่างมันเยียวยาเร็วช้าก็เรื่องของมันแล้วพอคนเอาข้าวเอาน้ำไปแจกคนคุณก็ไปจับเขาคุณคิดอย่างนี้ได้ไม่ได้
็นรัฐบาลต้องไม่คิดอย่างนี้เป็นรัฐบาลต้องส่งเสริมให้คนอยากทำความดีอยากให้คนช่วยเหลือเอื้อเฟื้ออยากให้คนส่งเสริมให้คนซึ่งพอมีจะกินช่วยเหลือคนซึ่งไม่มีจะกินส่งเสริมให้คนเสียสละไม่ใช่เป็นรัฐบาลที่พอเห็นคนเสียสละเอาข้าวเอาน้ำไปให้คนก็ขู่จับเขาแล้วในส่วนเมื่อวานก็มีการดำเนินคดีด้วยกฎหมายพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้ววันนี้ก็เกิดเหตุอีกวันนี้ที่ผมทนไม่ไหวจริงๆนะครับถ้าท่านดูในคลิปที่ผมแชร์ที่เพจของผมเนี่ยเป็นคลิปของนครปฐมนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับชื่อคุณเฟิร์นนะครับใช่ไหมดูคลิปเนี่ยนะดูที่เพจผมนะครับคุณเฟิร์นเนี่ยนะครับคุณเฟิร์นปันน้ำใจเนี่ยนะครับเห็นไหมเสื้อเหลืองแกเนี่ยนะครับแกก็ทำโจ๊กนะครับแกทำโจ๊กเนี่ยนะครับแล้วก็เอาไปแจกคนที่องค์พระปฐมเจดีแล้วคนก็มารอแกทำโจ๊กไป250พอแล้วคนก็มารอแล้วถ้าดูไปเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นว่าคนที่เขามารอเนี่ยเขาไม่ได้เบียดเสียดยัดเยียดนะครับเขานั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยเขานั่งมีแถวห่างๆกันนะครับคนเขาไม่ได้โง่คนเขาไม่ได้บ้าเขารู้ว่าตอนนี้ไวรัสระบาดเขาต้องนั่งห่างๆกันนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป็นอย่างเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่รัฐเป็นอย่างเงี้ยไปถึงก็ไปยึดข้าวจากคุณเฟิร์นเขานะครับแล้วเหมือนกับในบางเพจของคนนครปฐมบอกว่ามีการยึดบัตรประชาชนด้วยจริงเท็จหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับเพราะผมไม่ใช่คนที่นั่นแต่ที่แน่ๆยึดข้าวเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วชาวบ้านที่เขารอครับเขานั่งรอหลายชั่วโมงเขานั่งรอเพียงเพื่อจะเอาข้าวจากผู้หญิงคนนึงเจ้าหน้าที่รัฐเห็นผู้หญิงคนนึงนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐเห็นผู้หญิงคนนึงแจกข้าวให้ประชาชนอย่างเงี้ยแทนที่เจ้าหน้าที่รัฐจะช่วยอำนวยความสะดวกหมอทวีสินก็บอกไม่ใช่เหรอครับว่าใครแจกข้าวเนี่ยให้บอกมาเจ้าหน้าที่รัฐจะไปช่วยอำนวยความสะดวกแล้วทำไมวันนี้ไม่ไปอำนวยความสะดวกเขาล่ะคุณเฟิร์นเนี่ยไม่ได้แจกข้าววันนี้วันแรกเขาแจกมา7วันแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าเข้าไปที่เพจของคุณเฟิร์นเนี่ยนะครับคุณเฟิร์นปันน้ำใจเนี่ยนะครับเขาแจกมา7วันแล้วเมื่อวานสื่อผมเพิ่งเห็นคลิปเขาเป็นผู้หญิงคนเดียวเขายืนอยู่บนรถปิกอัพใช้โทรโข่งนะครับบอกประชาชนนะครับมีการตรวจอุณหภูมิประชาชนก่อนเข้ามารับของด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปบิดเบือนว่าประชาชนไปเนี่ยแบบแก่งแย่งนะครับประชาชนไปแบบคนอดอยากไม่ใช่นะครับประชาชนเนี่ยนั่งห่างกันแล้วเขาไม่ได้ทำแบบวันนี้วันแรกนะครับทุกวันที่เขาทำเนี่ยเขาก็ทำเต็มที่แล้วนะครับให้ประชาชนนั่งห่างกัน2วันก่อนเนี่ยเขามีการตรวจอุณหภูมิด้วยคนที่ไปเนี่ยเขาอดอยากเขากลัวติดเชื้อทุกคนคุณเฟิร์นแกก็กลัวติดเชื้อมันไม่มีใครมาบ้าแจกโจให้ตัวเองติดโควิดตายแล้วมันไม่มีใครบ้าไปเอาข้าวเพื่อตัวเองติดโควิดตายหรอกครับแล้วเนี่ยไปทำแบบนี้ยึดข้าวเขานะครับถามหัวใจของประชาชนดูถามหัวใจเจ้าหน้าที่รัฐเองนะครับถอดหัวโขนความเป็นเจ้าหน้าที่รัฐไปนะครับประชาชนนั่งหลายชั่วโมงตากแดดร้อนๆที่องค์พระปฐมเจดีย์เพื่อรอเอาข้าวเนี่ยท่านคิดว่าคนที่เป็นแบบนี้เขาต้องอดขนาดไหนถ้าคนมันมีจะกินเนี่ยมันจะมานั่งตากแดดเอาข้าวไหมถ้าคนมันมีจะกินเนี่ยมันจะนั่งมานั่งเสี่ยงติดเชื้อโรคเอาข้าวไหมแล้วเขานั่งกันขนาดนี้นะครับแล้วท่านไปถึงท่านก็ยึดข้าวเขาแล้วคนที่เขานั่งรออยู่อ่ะแล้วท่านเคยคิดหรือเปล่าว่าเขามีพ่อมีแม่เขามีลูกเขาอาจจะนั่งเพื่อเอาข้าวไปให้พ่อเขาที่ป่วยก็ได้ก็อาจจะนั่งเพื่อเอาข้าวไปให้แม่เขาที่ป่วยก็ได้ก็อาจจะนั่งเพื่อเอาข้าวไปให้ลูกเขาที่ยัง3ขวบ4ขวบก็ได้แล้วเขานั่งรออยู่เขาผิดเหรอครับที่เขาจนเขาผิดเหรอครับที่พ่อแม่เขาไม่มีจะกินเขาผิดเหรอครับที่เขามาจากครอบครัวที่อดอยากและตกงานเพราะคำสั่งของรัฐเขาผิดเหรอครับที่เขาห่วงลูกเขาแล้วก็นั่งรอเอาข้าวให้พ่อให้แม่ให้ลูกเขาแล้วสบคก็บอกว่าใครแจกแบบนี้ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐจะไปช่วยอำนวยความสะดวกแล้ววันนี้ทำไมเจ้าหน้าที่รัฐไม่อำนวยความสะดวกทำไมต้องยึดข้าวแล้วไล่เขากลับไปท่านมีกำลังคนอยู่ทำไมท่านไม่ช่วยอำนวยความสะดวกอย่างที่สบคพูดนะครับตกลงเราจะมาถึงจุดที่คนจนจะอดตายและคนพอจะมีกินเอาข้าวไปให้คนจนกินถูกจับติดคุกอย่างนั้นเหรอครับประเทศนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หมอทวีสินประเทศนี้ควรจะเป็นอย่างนั้นเหรอครับคนจะอดตายคนที่พอมีเอาข้าวไปแจกถูกจับดำเนินคดีถูกยึดข้าวคนที่รอข้าวถูกไล่กลับบ้าน
ประเทศนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณเฟิร์นฟังไว้นะครับว่าแกพูดอะไรในคลิปของแกนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่เราจะแจกก็ขอโทษทุกคนที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้ว่าเราจะแจกจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ด้วยรัฐบาลมีมาตรการหรือกฎหมายเรื่องพ.ร.ก.ฉุกเฉินห้ามชุมนุมนะคะเพื่ อแพร่กระจายเชื้อหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอโทษทุกคนค่ะที่ให้คำสัญญาไว้แล้วทำไม่ได้วันนี้เราได้ให้โจ๊กทั้งหมด250ถุงกับทางเทศบาลจังหวัดนครปฐมไปเขาเอาไปแจกนะคะสิ่งที่เรารู้สึกสะเทือนใจคือคนมารอไม่ได้กินแต่คนที่เขาไม่ได้รอเขานอนอยู่บ้านแล้วเขาได้กินไม่ได้บอกว่าคนที่นอนอยู่บ้านได้กินแล้วมันผิดนะคะไม่ได้มีอะไรผิดแต่เรารู้สึกสงสารคนที่เขาอ่ะมานั่งรออากาศร้อนเขาคงจะรู้สึกว่าวันนี้เขาจะได้อิ่มท้องหนึ่งมื้อเขาถึงได้มานั่งรอที่นครปฐมก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ขอโทษที่ไม่สามารถทำตามคำสัญญาได้แล้วก็ขอโทษคนที่มานั่งรอที่ไม่สามารถแจกได้จริงๆเข้าใจคนที่ไม่มีกินเข้าใจว่าวันนี้มื้อนี้คุณรอที่จะกินโจ๊กของเราแต่เราแจกให้คุณไม่ได้จริงเป็นแบบนี้ครับทำอย่างนี้ได้ยังไงครับคือคนเขาพอมีนะครับเขาช่วยคนที่อดอยากนะครับเขาไม่ได้มีหน้าที่ช่วยคนที่อดอยากเลยนะครับเขาเอาข้าวก็ไปช่วยคนที่อดอยากไงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐไปยึดข้าวเขาอะแล้วคนที่มันรออยู่เขาจะรู้สึกยังไงครับคนที่มันไม่มีจะกินนะครับคือแบบคือมันแย่จนมันไม่รู้จะพูดอะไรกับความแย่แล้วนะครับคือคุณกลัวไวรัสระบาดเนี่ยเข้าใจนะครับแต่ประชาชนที่ไปเนี่ยเขาก็กลัวไวรัสระบาดเหมือนกันเขาไม่ใช่ตัวเชื้อโรคคนจนไม่ใช่เป็นคนโง่เขาก็รู้นะครับเขาก็ป้องกันตัวเองเขาก็นั่งห่างกันนั่งห่างกันคนละเมตร2เมตรด้วยซ้ำเขาก็ไม่ได้อยากตายแล้วทำไมเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยไม่ทำแบบอีกแบบนึงก็คือคุณไปอำนวยความสะดวกช่วยเขาแจกรีบเคลียร์เรียบจบทำไมต้องไปยึดข้าวเขาแล้วไล่คนที่รออยู่ให้กลับบ้านไปแล้วหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหลังจากนี้ภาพอย่างนี้ออกไปเนี่ยนะครับเนี่ยคนหนึ่งก็อินบ็อกซ์มาบอกผมแล้วว่าอยู่อีสานเนี่ยจะเอาข้าวไปให้คนก็ไม่กล้าให้แล้วประเทศมันต้องเป็นอย่างนี้เหรอครับคนไม่มีจะกินนะ
แล้วคนอยากทำความดีคนรักในประเทศนี้ครับเขาเอาเงินเขาเองช่วยเหลือประชาชนในประเทศนี้แล้วเจอมาตรการรัฐบาลแบบนี้เจอมาตรการสบคแบบนี้จนคนไม่กล้าเอาข้าวให้คนด้วยกันกินเนี่ยคุณอยากให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้เหรอครับรัฐบาลทำคนอดอยากรัฐบาลดูแลคนให้มีกินไม่ได้นะครับแล้วพอคนธรรมดาเขาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเนี่ยคุณก็ทำจนคนธรรมดาไม่กล้าเอาข้าวให้คนธรรมดาด้วยกันกินแล้วคนที่ไม่มีกินเขาจะอยู่กันยังไงรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้ประชาชนช่วยกันเองคุณก็ไปดำเนินคดีกับเขามันมีกฎหมายบ้าอะไรในโลกนี้ครับดำเนินคดีคนที่แจกข้าวให้คนอื่นกินกฎหมายไม่ต้องใช้กับอาชญากรคนที่ปล้นคนที่ฆ่าคนที่ข่มขืนนะครับค้าเฮโรอีนบุกป่าสงวนไอ้พวกนี้ต้องโดนคดีแต่นี่คนเอาข้าวไปให้คนอื่นกินนะครับเอาข้าวไปให้คนที่ลำบากกินเขาควักเนื้อเขาเองครับเอาไปให้คนอื่นกินเนี่ยแล้วก็จะถูกดำเนินคดีจะบ้าเปล่าครับคุณจะทำให้ประเทศไทยเป็นแบบนี้หรือคือคนจนไม่มีกินรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้แล้วคนที่พอมีพอเอื้อเฟื้อเนี่ยก็เอาข้าวอื่นกินก็ไม่กล้าให้กันแล้วแล้วคนที่ไม่มีกินเขาจะอยู่กันยังไงแล้วทุกวันนี้หลายจังหวัดเนี่ยคนเขาช่วยกันนะครับพระเพิร์ดก็ช่วยประชาชนวัดเวิร์ดก็ช่วยประชาชนชาวบ้านหลายพื้นที่เขาก็ช่วยกันเพราะมันมีช่องว่างจริงๆว่าคนไม่มีงานทำแล้วไม่มีจะกินแล้วรัฐบาลก็หาข้าวให้คนกินไม่ได้ไม่ดูแลแล้วคนธรรมดาเขาช่วยกันคุณก็ทำจนคนธรรมดามันไม่กล้าช่วยกันสบคแถลงข่าวเนี่ยเอาแต่บอกว่าเนี่ยใครอยากจะแจกบอกเลยเดี๋ยวกทมจะอำนวยความสะดวกให้แล้วมันมีไหมครับความเป็นจริงก็นี่นครปฐมเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐไปถึงจุดแจกข้าวเนี่ยไม่เห็นอำนวยความสะดวกอะไรไปยึดข้าวเขาแล้วไล่คนที่รอกลับบ้านอย่างนี้คือการอำนวยความสะดวกครับคน200คนรอข้าวกินนั่งรอว่าจะมีข้าวกินเจ้าหน้าที่รัฐไปถึงยึดข้าวไล่กลับบ้านนี่ไม่ใช่การอำนวยความสะดวกนี่คือการทำให้คนอดข้าวคุณทำให้คนอดข้าวรัฐบาลฟังไว้คุณทำให้คนอดข้าวคุณที่แต่ละคนเงินเดือน 2-3 แสนทำให้ประชาชนอดข้าวแล้วประชาชนเขาช่วยประชาชนกันคุณก็ทำให้ประชาชนไม่กล้าช่วยประชาชนนะครับนี่มันคือปัญหาของประเทศนี้ในเวลานี้มันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับมันมากจนทำไมไม่ดูแลประชาชนนะครับผมจัดรายการเนี่ยผมพูดทุกวันว่าณเวลานี้สิ่งที่ทุกจังหวัดต้องทำสิ่งที่กทมต้องทำสิ่งที่ทุกสำนักงานเขตต้องทำถ้าคุณไม่อยากให้ประชาชนต้องเอาข้าวมาให้ประชาชนเนี่ยคุณก็แจกให้ประชาชนเองกทมเนี่ยคนตกงานเนี่ยเกิน1เดือนแล้วมีใครเห็นไหมครับว่าตามสำนักงานเขตต่างๆเนี่ยเอาข้าวแจกประชาชนที่ไหนมีไหมครับเคยเห็นไหมครับผมอยู่แถวเขตดินแดงเนี่ยผมอยู่แถวเขตดุสิตเนี่ยผมไม่รู้ครับว่ากทมหรือสำนักงานเขตเอาข้าวแจกให้คนตกงานที่ไหนผมไม่เคยเห็นนะผมรู้มีเอกชนบางคนเขาช่วยนะมีร้านข้าวบางไก่เขาช่วยมีน้องคนนึงแจกแถวอนุสาวรีย์เขาบอกผมให้ช่วยประชาสัมพันธ์ผมรู้ว่าประชาชนช่วยกันนะมีแต่ผมไม่รู้ว่าเขตทำที่ไหนนะครับแล้วไออาชีพอย่างผมนี่คือการรู้เรื่องพวกนี้ยังไม่รู้เนี่ยมันแปลว่าไม่ได้ทำหรือเปล่าเอาแล้วอย่างจังหวัดอื่นนะถ้ากรุงเทพเนี่ยจังหวัดมันใกล้ๆกันเนี่ยเรายังไม่เห็นภาพของหน่วยงานรัฐเอาข้าวให้ประชาชนแล้วจังหวัดอื่นที่พื้นที่มันห่างไกลกันอย่างเงี้ยเชียงใหม่อย่างเงี้ยคนไม่มีงานทำที่ฝางจะให้เขาเข้ามาที่อำเภอเมืองเพื่อเอาข้าวครับไม่มีทางทำไม่ได้อยู่แล้วนั้นรัฐบาลไม่ใช้กลไกรัฐในการหาข้าวให้ประชาชนกทมไม่มีกลไกแบบนี้ต่างจังหวัดก็ไม่มีกลไกแบบนี้แล้วคุณจะให้คนเขาทำยังไงครับคุณให้ทางเลือกเขาหรือเปล่าคุณบีบให้ประชาชนเข้าตาจนอยู่คุณทำคนตกงานแล้วกลไกรัฐก็ไม่หาข้าวให้ประชาชนถุงยังชีพในหลวงให้ก่อนของรัฐบาลผมไม่รู้แต่ในหลวงเนี่ยให้ก่อนหลายพื้นที่ดารานักแสดงช่วยกันถุงยังชีพรัฐบาลอยู่ที่ไหนแค่ถุงยังชีพของรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ไหนมีใครเคยเห็นบ้างครับนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นบรรยากาศของความเลวร้ายมันเป็นบรรยากาศที่ประเทศเราไม่ควรจะอยู่ในวงจรแบบนี้เลยนับเราควรจะเป็นประเทศที่คนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับคนมีมากช่วยคนที่ไม่มีนะครับคนที่มีอำนาจช่วยเหลือคนที่ไม่มีอำนาจคนที่มีเงินช่วยคนที่ไม่มีเงินรัฐบาล
ช่วยคนมีเงินให้ช่วยคนที่ไม่มีเงินรัฐบาลช่วยคนที่มีอำนาจให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีอำนาจแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันกลายเป็นคนที่มีอำนาจเนี่ยไม่ช่วยคนที่ไม่มีอำนาจมีข้าวกินประชาชนไปที่คลังคนของรัฐบาลก็บอกว่าพวกนี้มีคนยุยงปลุกปั่นไอ้ความทุกข์ของประชาชนในเวลานี้มันต้องมีคนยุยงปลุกปั่นนะครับความทุกข์มันจะท่วมประเทศอยู่แล้วมันไม่ต้องมีคนปลุกปั่นหรอกครับคนไม่มีข้าวกินลูกป่วยไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีค่าเช่าห้องมันเป็นอย่างนี้เป็นล้านๆคนมันไม่ต้องมีใครปลุกปั่นเลยมันคือความทุกข์ที่มันแน่นอยู่ในหัวใจคนมาเดือนนึงแล้วมันไม่ต้องมีคนปลุกปั่นเลยแม้แต่คนเดียวครับไม่ต้องมีคนปลุกปั่นเลยแม้แต่คนเดียวแล้วอย่างวันนี้ที่คลังเนี่ยคนขับแท็กซี่ไปก็ปิดประตูไม่ให้เขาเข้าไอ้สถานที่ราชการยุคนี้ไม่ใช่พื้นที่ของประชาชนแล้วหรอครับเรามาถึงยุคที่หน่วยงานรัฐสบคล้มเหลวในการเยียวยาประชาชน1เดือนผ่านไปเงินเยียวยาประชาชนไม่ครบแล้วพอประชาชนจะไปร้องทุกข์หน่วยงานรัฐซึ่งทำหน้าที่เยียวยาประชาชนปิดประตูใส่ประชาชนท่านเยียวยาประชาชนไม่ครบแล้วแค่โอกาสที่ประชาชนจะร้องทุกข์เนี่ยท่านก็ไม่ให้เขาท่านบอกว่าให้ไปร้องทุกข์ออนไลน์เขาก็ร้องทุกออนไลน์แล้วคนเขาออนไลน์ไม่ได้แล้วเขาต้องไม่มีสิทธิ์ร้องทุกข์เหรอครับแล้วทำไมในเมื่อคนเขามาถึงหน้ากระทรวงการคลังแล้วท่านต้องปิดประตูล่ะไหนบอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศไงไหนบอกว่ารักประชาชนอยากช่วยเหลือประชาชนแต่เงินมันไปไม่ถึงมือประชาชนแล้วเขาไปร้องทุกข์ทำไมต้องปิดประตูใส่เขาเพราะตอนที่ผมไปเนี่ยนะครับผมเห็นรถคันนึงหรูมากเลยสมเสียดายผมถ่ายไม่ทันเป็นรถสปอร์ตหรือรถอะไรก็ไม่รู้ผมก็ไม่รู้ผมคนไม่มีรถเนี่ยนะครับแต่ผมรู้มันรถราคาหลายสิบล้านเนี่ยพอไปถึงเนี่ยประตูการกระทรวงก็เปิดให้เข้าไปทำไมมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับคนขับแท็กซี่จะถูกยึดรถถูกคลังไม่ให้เข้ากระทรวงแต่พอรถสปอร์ตไฮโซซึ่งอาจจะเป็นของเจ้าหน้าที่ในนั้นก็ได้ผมไม่ทราบแต่พอเป็นรถสปอร์ตหรูเนี่ยประตูคลังเปิดแล้วก็ให้วิ่งเข้าไปแล้วประชาชนเขาจะรู้สึกยังไงอะขับแท็กซี่รถจะถูกยึดไปร้องเรียนได้แต่แค่เกาะรั้วกระทรวงการคลังแต่พอเป็นรถสปอร์ตได้เข้าไปแล้วหัวใจประชาชนมันจะเป็นยังไงครับกับความรู้สึกของผู้มีอำนาจในประเทศแบบนี้ผมไม่รู้นะครับผมอาจจะคิดมากก็ได้แต่ผมรู้สึกว่าผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจแทนประชาชนนะครับผมเห็นแล้วผมสะเทือนใจผมเชื่อว่าหน่วยงานรัฐที่ดีถ้าประชาชนทุกข์เนี่ยต้องทุกข์ด้วยผมเชื่อว่ารัฐมนตรีที่ดีเนี่ยถ้าประชาชนทุกข์ต้องทุกข์ด้วยแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลที่ดีเนี่ยถ้าประชาชนทุกข์รัฐบาลต้องทุกข์ด้วยและต้องไม่มีการปิดประตูใส่ประชาชนวันนี้มันมีการปิดประตูใส่ประชาชนมันมีการเหตุการณ์ที่คนรอเอาข้าวก็ไม่ให้เขากินข้าวมันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับมันมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันมากขึ้นเหมือนกับว่าประชาชนเป็นต้นเหตุของปัญหาคนขับแท็กซี่เขาไม่ผิดที่เขาไม่ได้เงินเยียวยารัฐบาลทำไมไม่เยียวยาเขาให้ถูกต้องเขาไม่ผิดเลยที่เขามีความทุกข์แล้วเขาจะไปร้องทุกข์กับหน่วยงานซึ่งทำให้เขาทุกข์แล้วทำไมต้องปิดประตูใส่เขาประชาชนที่คอนปฐมเขาผิดเหรอครับที่เขาจนเขาหิวเขาอดข้าวเขาอยากให้พ่อเขามีข้าวกินอยากให้แม่เขามีข้าวกินเมียเขามีข้าวกินลูกเขามีข้าวกินแล้วไปขอข้าวไปรอเอาข้าวแล้วคุณเฟิร์นเขาผิดเหรอครับที่เขาช่วยประชาชนทั้งหมดนี้ประชาชนไม่ได้ทำอะไรผิดเลยทั้งหมดนี้ประชาชนคือพลเมืองดีของประเทศนี้คุณเฟิร์นเป็นพลเมืองดีผู้หญิงที่แจกของเมื่อวานแล้วดำเนินคดีก็เป็นพลเมืองดีพี่ที่คนขับแท็กซี่วันนี้ที่ไปกระทรวงการคลังเขาก็เป็นพลเมืองดีเขาเป็นสุจริตชนเขาทำมาหากินเขาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาไม่เคยคดโกงใครแต่ชีวิตเขาลำบากเพราะการตัดสินใจของรัฐแล้วเขาแค่ขอโอกาสในการร้องทุกข์กับรัฐแต่รัฐปิดประตูใส่เขาเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือ เรื่องที่อยากจะคุยนะครับแล้วก็อยากจะถ่ายทอดให้ทุกคนฟังนะครับเป็นความทุกข์นะครับแล้วก็เป็นบรรยากาศที่เศร้าสลด
นะครับไม่เคยเห็นยุคไหนที่มันเศร้าสลดมันหดหู่ได้มากขนาดนี้นะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตมา Facebook Live นะครับถ่ายทอดความรู้สึกกันนะครับแล้วก็อยากเห็นรัฐบาลตั้งหลักนะครับผมก็เข้าใจว่ารัฐบาลพยายามจะแก้ปัญหาอย่างเต็มที่ผมไม่เคยมีปัญหาเลยว่ารัฐบาลไม่ตั้งใจแก้ปัญหานะครับแต่รัฐบาลมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพนะครับมีปัญหาเรื่องประสิทธิภาพชัดเจนแล้วคุณเอาเงินให้ประชาชนทุกคนไม่ได้ทั้งที่เขาควรจะได้เนี่ยเกิน1เดือนแล้วคุณเอาข้าวให้ประชาชนกินไม่ได้ทั้งที่เขาควรจะได้และในเวลาที่ประชาชนด้วยกันช่วยประชาชนด้วยกันมีข้าวกินเนี่ยคุณก็ไม่ทำให้เขามีข้าวกินนี่คือความทุกข์นะครับของประชาชนรัฐบาลควรจะเป็นแสงสว่างเมื่อประชาชนนึกถึงรัฐบาลประชาชนควรจะเห็นความหวังนะครับแต่ณเวลานี้รัฐบาลไม่ใช่แสงสว่างเมื่อประชาชนเห็นรัฐบาลประชาชนไม่รู้สึกความหวังประชาชนเห็นรัฐบาลแล้วประชาชนรู้สึกสิ้นหวังประชาชนเห็นรัฐบาลแล้วประชาชนรู้สึกว่าเราอดอยากนะครับเราไม่มีจะกินรัฐบาลต้องทำให้ประชาชนเห็นรัฐบาลแล้วมีความหวังเห็นนายกรู้สึกว่านายกคือคนที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเห็นผู้มีอำนาจแล้วเชื่อว่าต่อจากนี้ไปบ้านเราจะมีเงินเราจะไม่อดอยากเราจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เราไม่ต้องนอนข้างถนนเราไม่ต้องกังวลว่าจะมีบ้านอยู่หรือเปล่าจะมีข้าวกินหรือไม่แต่ณเวลานี้เมื่อเห็นรัฐบาลประชาชนสิ้นหวังประชาชนกังวลว่าถ้าฉันออกไปแจกข้าวประชาชนด้วยกันฉันจะถูกจับดำเนินคดีและรัฐบาลก็ไม่ให้ทางออกกับประชาชนเลยนะครับว่าเราจะมีชีวิตรอดยังไงการแก้ปัญหาโควิดไม่ผิดแต่การแก้ปัญหาโควิดโดยไม่นึกถึงชีวิตประชาชนผิดการปิดเมืองไม่ผิดแต่การปิดเมืองโดยไม่มีการเยียวยาประชาชนไม่มีการวางแผนล่วงหน้าผิดความไม่ใช่รัฐบาลที่ดีไม่ผิดแต่ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องผิดทั้งหมดนี้คือความผิดของรัฐบาลนะครับไม่ว่าท่านจะมีความตั้งใจจริงแค่ไหนก็ตามแต่ทั้งหมดนี้คือความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงและมันเป็นความล้มเหลวที่กำลังครบรอบ1เดือนแล้วและยังไม่เห็นแสงสว่างว่าจะมีอะไรดีขึ้นนะครับหลายคนที่ผมส่งเงินให้เนี่ยประมาณคนละพันกว่าๆเนี่ยเอาเงินไปซื้อข้าวเอาเงินไปซื้อมาม่าเอาเงินไปซื้อไข่ไปซื้อต้นหอมคนเหล่านี้ก่อนหน้านี้เคยมีงานทำเคยเป็นแม่ค้าขายของตามตลาดนัดขายกับข้าวเป็นพนักงานนวดเป็นกรรมกรก่อสร้างซ่อมโทรศัพท์มือถือเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ตอนนี้เขาไม่มีอะไรจะกินเลยแล้วรัฐบาลทำจนกระทั่งเขาไม่มีอะไรจะกินจนกระทั่งหลายครอบครัวต้องกินมาม่ากับข้าวแล้วผมมั่นใจว่าคนในรัฐบาลนี้ไม่เคยมีใครคนไหนต้องกินมาม่ากับข้าวแต่ณเวลานี้การกระทำของท่านทำให้คนจำนวนมากต้องกินมาม่ากับข้าวมันไม่ใช่กินมาม่าเฉยๆแล้วนะครับมันคือการต้องกินมาม่ากับข้าวแล้วแล้วบางบ้านมาม่า1ห่อกินกับข้าว5คนนี่หรือคือผลพวงของการเป็นรัฐบาลยุคนึงเราเคยฝันนะครับว่ารัฐบาลจะทำให้เรารวยขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ยุคนี้คนที่ไม่มีจะกินความฝันคือได้กินมาม่า1ห่อกับข้าว5คนมันคือแทบจะกินข้าวกับน้ำมาม่าแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของการ Facebook Live ที่ผมอยากถ่ายทอดนะครับว่ามันหนักนะครับแล้วมันหนักเรื่อยๆถ้ารัฐบาลไม่ตั้งหลักให้ดีว่าการเป็นรัฐบาลหรือการดูแลประชาชนนะครับผมคิดว่าตอนนี้รัฐบาลเสียหลักแล้วนะครับรัฐบาลลืมไปแล้วว่าการเป็นรัฐบาลที่ดีคือการดูแลประชาชนนะครับแล้วผมคิดว่าอยากเห็นรัฐบาลตั้งหลักไวๆนะครับเพราะว่ายิ่งรัฐบาลตั้งหลักไม่ได้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นกับประชาชนนะครับก็ใครอยากดูบรรยากาศนะครับเรื่องที่นครปฐมเข้ามาในเพจผมแล้วก็ได้แล้วผมทำลิงก์ไปเพจของคุณเฟิร์นด้วยนะครับเราจะเห็นภาพว่าแกทำเรื่องนี้ด้วยใจแกดูแลประชาชนอย่างดีจริงๆนะครับ2วันก่อนแจกเกี๊ยวน้ำก็มีการตรวจอุณหภูมิด้วยนะครับวันนี้
จบแค่นี้ก่อนห้วนๆก่อนนะครับเพราะว่ามีภารกิจอื่นต้องทำนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้ขออนุญาตไม่เปิดสายแล้วกันนะครับแต่ขอให้กำลังใจกับประชาชนนะครับแล้วก็ทุกท่านเข้มแข็งนะครับต้องอยู่รอดให้ได้อย่าปล่อยให้ชีวิตเราพังทลายเพราะรัฐบาลที่ไม่ดูแลเราเราต้องมีชีวิตยืนยาวกว่ารัฐบาลที่ไม่ดูแลเรานะครับอย่ายอมแพ้อย่าท้อแท้นะครับอย่าให้ความไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาลหรือความไม่มีหัวใจของผู้มีอำนาจนั้นทำให้เรามีชีวิตที่เลวร้ายลงเราต้องมีชีวิตที่ดีจนเห็นวันที่รัฐบาลซึ่งไม่ดีกับประชาชนนั้นเปลี่ยนไปแล้วมีรัฐบาลที่ดีกับประชาชนขึ้นมานะครับวันนี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ